มดลูกหนามดลูกบางเนี่ยต่างกันยังไงช่วยอธิบายด้วยค่ะอืมมดลูกหนามดลูกบางเนี่ยมันเป็นคําพูดของคนไข้เนาะของประชาชนทางแพทย์ไม่มีนะคค่ะะทางแพทย์ก็ไม่มีแต่ว่ามีโพรงมดลูกอืนะคมะคือมดลูกเราเนี่ยก็จะมีชั้นต่างๆหนึ่งผิวมดลูกสองกล้ามเนื้อมดลูกนะคะสามเยื่อบุโพรงมดลูกอืมทีนี้เยื่อบุโพรงมดลูกถ้าหนานะคะก็จะเกิดอาการตกเลือดก็เกิดอาการเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งโพรงมดลูกค่ะนะคะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกหนาเยื่อบุโพรงมดลูกบางนะคะเช่นว่าฉีดยาคุมนานๆหรือว่ากินยาคุมนานๆก็จะไม่ค่อยมีประจำเดือนก็เรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกบางค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกส่วนมดลูกหนามดลูกบางก็มีอีกอันนึงที่ประชาชนพูดกันแต่จริงการแพทย์ก็ไม่ค่อยพูดเช่นตอนตั้งครรภ์ถ้าเคยผ่าคลอดมาก่อนบางทีตัวมดลูกจะบางอืนะมคะก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่มันจะหนาก็คือประมาณ2 เซนความหนาของกล้ามเนื้อมดลูกนะคะแต่ถ้าผ่าคลอดบางทีส่วนล่างที่เราผ่าเคยผ่ามันจะบางค่ะก็จะเป็นความหมายของมดลูกหนามดลูกบางแต่จริงๆแล้วต้องถามคือเวลาคุยกันต้องถามนะคะอย่างคนไข้มาบอกมดลูกหนามดลูกบางนี่ต้องถามเขาว่าเขาหมายความว่าอะไรเขาสงสัยตรงค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะต่อกันที่คำถามทาง YouTube นะคะคุณกล้วยปิ้งหมูกระเทียมบอกว่าเคยได้ยินมดลูกคว่ำมดลูกหงายด้วยค่ะมันมีผลกับร่างกายยังไงไหมคะมากันครบทุกองศาเลยค่ะคุณหมอค่ะมดลูกเนี่ยนะคะก็มีขนาด4x5x6 เซนในคนที่ยังไม่มีลูกนะคะค่ะทีนี้มันก็นะคะมันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันก็คือเป็นอวัยวะที่ไม่มีสิ่งยึดเท่าไหร่ก็คือมันโตขึ้นมานะคะก็คือมดลูกในพอโตก็มีปากมดลูกอยู่ในช่องคลอดค่ะส่วนหนึ่งอยู่ในช่องคลอดส่วนหนึ่งนะคะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอยู่ในช่องท้องค่ะแล้วก็มีตัวมดลูกขึ้นมาแล้วก็มีปีกมดลูกมันเคลื่อนไหวได้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีตัวยึดแน่นนะคะก็เหมือนลำไส้เราลำไส้เราเคลื่อนไหวนี่เลยค่ะคุณหมออย่างนี้นะคะใช่ใช่ใช่มันไม่มีตัวยึดนะคะไอ้ตัวยึดเนี่ยนะคะอันนี้ไม่มีวาดไว้มันมีเอ็นยึดอยู่เส้นเดียวนะคะยึดจากตัวมดลูกมาที่ขาหนีบค่ะนั่นก็คือตัวมดลูกเนี่ยจะเห็นเนี่ยนะคะตัวปากมดลูกเนี่ยมันก็จะมีเอ็นอยู่ข้างๆหลังมดลูกก็จะมีเอ็นแต่ตัวมดลูกเนี่ยไม่มีอะไรยึดนะคะแต่จะมีเอ็นอันนึงที่ยึดข้างมดลูกเข้ามาที่ขาหนีบดังนั้นสรุปว่าตัวมดลูกเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะคะนั่นคือสามารถเอ็นมาข้างหน้าได้แล้วก็เรียกคว่ำหน้าเอ็นไปข้างหลังได้เรียกว่าคว่ำหลังอยู่ตรงกลางก็ได้ก็เรียกว่าตรงกลางทีนี้เอ็นมาข้างหน้าเนี่ยมักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าธรรมชาติก็จะเอ็นมาข้างหน้าได้นะคะเนื่องจากว่าธรรมชาติมันก็จะมาข้างหน้าแต่ว่าไปข้างหลังก็ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากไปข้างหลังเนี่ยบางส่วนจะมีพังผืดดึงมันไปข้างหลังดังนั้นมดลูกที่คว่ำหลังเนี่ยบางคนจะมีลูกยากนั่นหมายถึงมีโรคถ้าไม่มีโรคเป็นคว่ำธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มีลูกยากสรุปว่ามดลูกเราคว่ำได้หงายได้นะคะเพียงแต่ถ้าคว่ำหลังอาจจะสัมพันธ์กับโรคโดยเฉพาะโรคช็อกโกแลตซีสต์นะคะคือมีพังผืดอยู่หลังมดลูกดังนั้นพอบอกความหลังพอเราบอกคนไข้ว่าเมื่อลูกความหลังบางทีคนไข้จะกังวลใจว่าเอ๊ะเป็นไงซึ่งบางทีถ้าเป็นความหลังแล้วไม่มีโรคก็สามารถท้องได้เวลาท้องเมื่อลูกโตขึ้นก็จะไปอยู่กลางๆนะคะก็ไม่มีอันตรายนะคคะ